ระวังโทษไฟเดี๋ยวคนจะเข้ามาไวค่อนข้างจะไวอันนี้เดี๋ยวแชทมันจะขึ้นแชทข้างล่างเริ่มมาแล้วมาคนมากันหรือยังเอ่ยอันนี้เดี๋ยวแชทมันจะขึ้นก็ใช่ไงวะยีสปาร์ตาคาคือสปาร์ตาป่ะวะที่นี่จะได้เป็นอยู่คืออยู่อีสูยีสสวัสดี20คนด้วยนะครับแล้วก็ตัวตอนนี้กี่คนแล้วเนี่ย34จะ40แล้วครับจะ40แล้วนะไม่โดนดีหรอเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวขอกดแชร์สักแป๊บนึงตอนนี้กี่คนแล้วเนี่ย34จะ40แล้วครับจะ40แล้ว FC อาจารย์ตั้มอัตพลครับสวัสดีครับน้องกระชายกลางแหมอาจารย์ตั้มนี่อาจารย์การเข้ามาทักเหมือนกันเนี่ยแล้วก็สวัสดีครับน้องพรสวัสดีครับน้องออมสวัสดีครับตัวเองสัญญาณเป็นไงบ้างครับเสียงได้ยินชัดไหมครับสวัสดีครับน้องกัจฉัยการอาจารย์ตั้มนี่อาจารย์การเข้ามาทักเหมือนกันแล้วก็สวัสดีครับน้องพรสวัสดีครับน้องออมสวัสดีครับตัวเองสัญญาณเป็นไงบ้างครับเสียงได้ยินชัดไหมครับตอนนี้60คนเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมีนายแบบวันนี้ในการตัดไฟอ่านคอมเมนต์ไฟวันนี้มีการเซตแสงใหม่ทำให้แสงวันนี้ดูสว่างเพิ่มขึ้นเสียงได้ยินใช้กันนะครับฝากกดแชร์กดให้หัวใจด้วยนะครับผมแล้วก็ยังไงก็แนะนำตัวมาด้วยนะครับว่าจากไหนที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะครับผมวันนี้แสงโอเคมั้ยเสียงแชร์ให้สนใจด้วยนะครับผมแล้วก็ยังไงก็แนะนำตัววันนี้ใครรับหน้าที่ตากล้องครับใครเดี๋ยวครับวันนี้น้องท็อปนะครับแล้วก็เอายังพี่ตั้มพร้อมแล้วนะบอกว่าโอเคชายกลางพร้อมแล้วโอเคคนดู80คนครับเริ่มเลยละกันสวัสดีครับผมตั้มแชร์บับเบิ้ลช็อปนะครับวันนี้เราอยู่ในดินแดน This isสปาร์ตานี่ไลฟ์แบบของเราหาคนที่ใกล้เคียงกับลีโอไนดัสมากที่สุดก็วันนี้เราได้นายแบบน้องไนท์ข่าวงามน้องไนท์คือตากล้องของเราในช่วง3วีคที่ผ่านมานะครับไม่รู้จะเอาใครหันไปมองหน้าแล้วแบบปะแบบพบรักกันเอง ประมาณแบบไม่เราไม่มีใครกันแล้ววันนี้แบทแบทสวัสดีครับจากชัยภูมิสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเลยดีกว่าก่อนอื่นเจษดาสวัสดีครับช่างตั้ม300วันนี้350ด้วยนะถ้าถูกใจก็ให้ถูกราคามากกว่านี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มในการฉีดน้ำก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มในการแบ่งผมเลยนะครับวันนี้เสียงชัดมากเลยครับไม่ชัดได้ไงครับนี่ไม่น้องท็อปก็ชวนพี่คิวบอกว่าหาแบบเก่งสุดแน่นอนพี่คิวพี่เป็นสายตัดแนวคัฟเวอร์ว่ะ FC ไม่เป็นไรแต่อย่า CF นะครับ CF นี้เอาไว้กับสินค้าบับเบิ้ลเบนนี่เราใช้หวีของวาเลนเต้ในการแบ่งผมกับวิธีในการแบ่งผมเนี่ยก็เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวขอฉีดน้ำก่อน
126คนแล้วเนาะเดี๋ยวก็โอเคเดี๋ยวก็จะมาใช้วิธีการแบ่งหวีเพื่อให้เกิดเส้นชัดโดยใช้หวี2ตัวนี้เพื่อให้เส้นชัดชันเรื่อยๆหวีตัวนี้ก็จะมีตัวที่เกี่ยวมีคนดูจัดลาครับทักทายมาสบายดีครับสบายดีหลวงจากเมืองอะไรครับหลวงมาบางหรือว่าเมียนมาเหมือนกันครับเซครับเมียนมานี่พูดไทยได้ปะไม่ได้เขาเนี่ยพิมพ์เขาพิมพ์ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษท็อปเซย์ฮายเฮลโลพม่าหน่อยครับผมท็อปพูด Hi because today is a Tom live is a show like a Spartan model from the movie. But him look like the Spartan a lot. look like Spartan. do you know this movie? หนังเรื่องชื่ออะไรเหรอ300 ครับ300สวัสดีครับเรนนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคติดคลิปก่อนนะครับวันนี้น่าจะเสียงชัดนะวันนี้เราก็พยายามจะแก้ไขหลายอย่างเท่าที่ผมแบบหลังจากที่ได้ไลฟ์มา3ครั้งก็ เห็นข้อบกพร่องหรือว่าอะไรก็เอามาปรับปรุงแก้ไขในวันนี้โดยการที่จะเปลี่ยนหลอดไฟยอมเปลี่ยนหลอดไฟใหม่เพิ่มหลอดไฟแล้วก็เซตระบบเสียงใหม่ๆโอเคเดี๋ยวเราตามแบบนะครับที่เราคุยกันเบื้องต้นว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาHello from Cambodia Hello Hello เดี๋ยววันนี้เกิดถ้าพูดภาษาอังกฤษยังไงเดี๋ยวฝากน้องท็อปที่เป็นล่ามของเรานะครับsay hi กับBubble Brain แล้วก็ฝากว่าฝากกดไลค์กดแชร์เพจ Bubble Brain ด้วยท็อปทำไมไนท์เขาหนาจริงๆท็อปฝากคุยบอกแฟนคัมโบเดียที่แบบ please share Bubble BrainPlease, can you share Bubble Brain in your country? Please. โอเควันนี้เราจะมีร่างที่แบบว่าเป็นแบบมีความเป็นinternational หน่อยนะวันนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดเดี๋ยวท็อปเอานี่ก่อนท่านในวันนี้เรามีคนต่างชาติทั้งไทยและเทศเข้ามาเดี๋ยวถ้ามีพูดไทยแล้วเดี๋ยวน้องก็สามารถพูดภาษาอังกฤษสับเพื่อให้แบบดึงคนดูต่างชาติเข้ามาดูก็ได้โอเคเดี๋ยวเราจะมาจะพยายามนะครับได้ครับผมเดี๋ยวงานของสปาร์ตันในแบบเนี่ยวันนี้เราจะไม่เปิดข่าวมากจนเกินไปก็จะเปิดให้ดูเป็นลักษณะเป็นงานยังเป็นงานดำอยู่นะโดยเดี๋ยวเราก็จะมาเฟิร์มสวัสดีครับโอเคฮัลโหลเราจะมาเปิดเบอร์4เราจะมาใช้เบอร์4ในการเปิด number 4โอเค let's goเพราะว่าทรงผมของสปาร์ตันนี่ก็จะเป็นงานแบบงานดำนะไม่ได้เป็นงานแบบขาวเราก็จะเปิดนายแบบให้วันนี้มีความงานมีความดำวันนี้เราก็ใช้ปัตเตเลียนบัตเตอร์เบนแบ็กบีท2เบอร์4นะครับโอเคเดี๋ยวท็อปก็บุ๊กเข้ามาเลยครับพูดตามมีคำถามอะไรเข้ามาบ้างไหมครับวันนี้ยังไม่มีคำถามเลยนะวันนี้จะมาดูการตัดลักษณะมีแนวเป็นงานลักษณะแนวคัฟเวอร์โอเคในเมื่อยังไม่มีคำถามเดี๋ยวผมขอเกริ่นก่อนเลยแล้วกันวันนี้ฝากนะครับที่ line at bubbleben นะครับ line at bubbleben กด add เข้ามานะครับใน line at bubbleben ก็จะเข้ามาตรงหน้าจอก็จะให้สังเกตปุ่ม h นี่คือ home นะครับหลังจากไป home เสร็จเราก็จะมาเข้าในส่วนของ p นะครับเรื่อง product ทุกคนก็จะเห็นสินค้าในนั้นพอหลังจากเห็นสินค้าในนั้นเนี่ยก็จะมีปุ่มลักษณะเขาเรียกว่าปุ่ม R ก็จะมีทั้ง review นะครับรวมถึง A ในที่นี้คือ after sale service นะครับก็ในนั้นก็จะมีรูป
แบบลักษณะสินค้าแล้วก็รีวิวสินค้าเวลาที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเนี่ยสามารถสะสมแต้มในการซื้อสินค้าครั้งต่อไปยังไงก็ฝากไลน์แอดรับประเบนด้วยนะครับผมถ้าเพื่อนถามว่าถ่ายชิดเลยไหมครับพี่ยังไงนะครับถ่ายชิดเลยไหมครับถ่ายชิดเลยไหมเหรอไม่นะก็เมื่อกี้ใช้ฟันรองเบอร์4เพื่อที่จะสร้างงานดำแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้หวีเนี่ยในการสร้างกรอบทรงวิเคราะห์ทรงผมของนายแบบให้ฟังหน่อยครับวิเคราะห์ทรงผมของนายแบบใช่ไหมครับคือจริงจริงแล้วเนี่ยนายแบบเนี่ยของถ้าเป็นในหนังของสปาร์ตันเนี่ยทรงผมก็จะมีความเป็นค่อนข้างที่จะแบบว่าเป็นงานดำเป็นงานธรรมชาติเลยแหละแล้วก็การตัดก็คือจะตัดให้ใกล้ใกล้เคียงที่สุดก็คือจะมีลักษณะเหมือนกับว่าขอบผมก็จะมีความดำก็จะไม่มีการไล่ลักษณะเป็นขาวนวลกลืนนะครับแล้วก็จะเปิดขึ้นไปเรื่อยอันดับแรกก็จะเป็นลักษณะในการแบบเป็นงานดำแล้วก็สร้างขอบผมก็ส่วนตัวก็จะใช้ตัวปัตเตอร์เลียนนี่ในการสร้างกรอบไปเลยจะไม่มีการซีเส้นมากจนเกินไปนะวันนี้นายแบบของเราก็จะเป็นคนอ่านคอมเมนต์ด้วยมีคุณมาบินถามว่าเบอร์3ได้ไหมครับเบอร์3ก็ได้นะครับแต่ว่าให้ดูผมสภาพของตัวลูกค้าด้วยเพราะว่าในการใส่ฟันรองเนี่ยไอ้นะแบบเอฟเฟกต์กับเส้นผมแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนใช้เบอร์3เนี่ยอาจจะออกน้อยอาจจะออกมากนี่ก็ต้องพยายามสังเกตอันดับแรกไม่เป็นไรครับคือพยายามใส่เบอร์ให้มันค่อนข้างเผื่อไว้ก่อนจะดีกว่าคือถ้ามันไม่ได้เนี่ยมันยังสามารถลดเบอร์ได้เกิดถ้าแบบเราใช้ไปมากเกินไปเนี่ยมันเอากลับกันไปแก้ไม่ได้หรือว่าจะใช้หวีรองก็ได้นะครับเป็นหวีลักษณะหวีซี่ห่างแต่ว่าอย่าเพิ่งแล้วก็ดึงอย่าให้แนบศีรษะจนเกินไปแล้วค่อยๆตั้งกรอบทรงก็ได้ครับคุณเชนถามว่าปัตเตอร์เลียนตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับปัตเตอร์เลียนตัวนี้เหรอครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวถามแอดมินเลยครับเดี๋ยวแอดมินก็จะพิมพ์ตอบให้ในนั้นนะครับผมอันนี้คุณดู260ขอบคุณมากๆนะครับจากไต้หวันครับเซ่เลยครับ Hi Hello Taiwan Today what are you doing today show about in life about this is you know this movie 300 movie right this is Spartan yeah andYou want to cover like that? ตอนนี้แล้วก็โอเคเริ่มจะสร้างกรอบทรงได้เรียบร้อยแล้วคือลักษณะก็จะเป็นงานดำแล้วก็ตรงไหนที่มันเกินมาแล้วก็จะค่อยๆแบบเกินขอบผมเนี่ยครับก็จะค่อยๆใช้แต่ว่าขอบผมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะมีความธรรมชาติทีนี้บริเวณตอผมเนี่ยเราก็จะใช้ตัวเจ้าตัวทริมเมอร์เป็นรับเป็นทริเบตไรนะครับในการที่จะค่อยๆเก็บไล่ผมได้ความรู้หลังจากปิดร้านเลยน้องก้ามขอบคุณมากๆครับชอบแว่นมากครับแว่นดีแล้วสินอันนี้เป็นสินค้าส่วนตัวของช่างนะครับไม่ได้มีขายเดี๋ยวถ้าดีมากเดี๋ยวจะยุพี่ตือทำแว่นขายนะสวัสดีครับบังมีสวัสดีครับจากไหนวันนี้ฝากทักทายด้วยก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ผมตั้มแชร์บับเบิ้ลช็อปนายแบบน้องไนท์แล้วก็พิธีกรของเราคือน้องครับครับวันนี้ด้วยความที่แบบว่าเป็นเรื่องบังเอิญนะด้วยความที่แบบว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาแล้วก็น้องท็อปก็จะสามารถที่จะสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้แล้วก็จะมีเป็นนิดหน่อยครับนิดหน่อยถ่ายคำได้งูปลาปลาครับผมไม่งูปลาปลาแล้วมั้งโอเคทีนี้ด้วยความที่ผมของนายแบบมันก็จะเป็นแบบลักษณะของนายแบบก็ค่อนข้างที่จะเป็นหยิกนี่ภาษาอังกฤษก็จะเป็นเคอร์รี่นะเคอร์รี่แฮร์แล้วก็จะใช้หวีหวีเกียร์ลงมาก่อนทำเป็นใหญ่แล้วเมียใหญ่ไหมครับใจใหญ่ใช่ใจใหญ่ใจใหญ่มากก็เรียกว่าป่าตั้มใครๆก็อยากเจอพี่ตั้ม
โอเคทีนี้ในส่วนของด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวโอเคน้องท็อปเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันก่อนเดี๋ยวเราเข้าเรื่องแผงชาร์ตเดี๋ยวเราเริ่มจากด้านหลังเนาะด้านหลังหลังจากที่เราได้มีการแบ่งเดี๋ยวเอาสีบริเวณที่ติดกิ๊บนะโอเคแล้วทีนี้ก็ในส่วนของน่าจะเป็นของแฮร์ไลน์ส่วนของแฮร์ไลน์ก็คือส่วนของ LINEOS sorry โอเคแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวก็จะมีการแบ่งลักษณะเดี๋ยวผมก็จะดึงลักษณะเป็นการแบ่งเซกชันก็นี้จะเป็นเซนเตอร์แล้วก็ตัดวิ่งเข้าหาตรงกลางนะครับโอเคมาเลยครับพี่วันแซวว่าตั้มโอนเก่งใช่ปะโอนไว้ได้อาจารย์ช่างฮอนเลยโอเคน้องต้อมมาได้ไหมครับเดี๋ยวเราก็จะแบ่งเป็นปุ๊บเซกชันก็จะมีการลักษณะดึงงานแบบชิดเข้าหาตัวเป็นลักษณะเหมือนแบบก็จะดูหลังจากที่เราเปิดทรงไปเมื่อกี้จะดูจุดเชื่อมทีนี้ผมจะดึงลักษณะดึงเข้าหาตัวเองดึงเข้าหา90นะครับก็จะใช้กรรไกรสีลุ้งของมันในการตัดสีลุ้งเข้ากับวีลุ้งนี่เข้ากันมากเลยนะอยากให้ทุกคนได้มีไว้คู่กายดูผมใช้มือซ้ายจับหวีโดยชอบมีปัญหาขึ้นทรงและเก็บรายละเอียดด้านขวาแนะนำหน่อยครับโอเคนายแบบของเราคนที่มือซ้ายเดี๋ยวฝากนายแบบของเราช่วยอธิบายหน่อยครับน้องไนท์ถ้ามือซ้ายน้องไนท์มีวิธีแก้ปัญหาจริงๆเก็บผมด้านขวาใช่ไหมครับขึ้นทรงมาต้องเหมือนความต้องพยายามดูนะเสียงเบาไปแล้วครับตอนนี้เสียงเบาไปแล้วเหรอโอ้โอเคขอโทษทีเมื่อกี้ไมค์มันดับเอ้ยมือไปโดนไมค์เมื่อกี้ขอโทษขอบคุณมากครับเกิดถ้าเสียงขาดเสียงหายยังไงช่วยบอกด้วยนะครับเมื่อกี้มือผมไปโดนสวิตช์ไมค์พอดีโอเคก็จะดึงแนบชิดแล้วก็ถือหวีมือซ้ายหรือว่าจับมือซ้ายครับถือหวีมือซ้ายนี่ตอนนี้ผมก็ถือหวีมือซ้ายครับผมใช่ครับตัดขวาโอเคเมื่อกี้เราดึงตรงมาเรียบร้อยแล้วแนวเมื่อกี้เราตัดแนวตรงอย่างนี้ใช่ไหมเสร็จทีนี้ก็จะมีลักษณะเหมือนกับว่าเช็คงานเพื่อจะดูว่าเส้นผมตรงไหนเหลือบ้างก็เรียกว่าจะแบ่งเป็นก็เรียกว่า cross check ฐาน1ฐาน2ฐาน3ที่เรากะไว้ปุ๊บดึงเข้าหาตัวเองตรงไหนเกินก็ค่อยๆเก็บใช่ตัดสินใจนี่แม็กซิมชัดๆแม็กซิมนี่ใครบอกครับนี่ฮอนเหรอแม็กซิมนิตยสารนะไม่ใช่จริงๆแล้วไอ้ท่าจับกรรไกรเนี่ยโดยส่วนตัวผมที่ชอบจับท่านี้มันไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับก็คือแบบพยายามแบบไม่ค่อยถนัดแบบที่จะทำอย่างนี้และอย่างแบบกลัวมันลักษณะมันจะเมื่อยเวลาทำงานผมชอบเมื่อยไหล่ก็เลยตัดแบบนี้เป็นหลักอันนี้เราก็จะดึงขอบผมมาลักษณะเป็นแฮร์ไลน์นะครับใครครับเนี่ยท่าจับกรรไกรคืออันดับแรกครับพยายามแบบหาท่าที่ตัวเองถนัดนะเพราะว่าท่าสบายที่สุดท่าที่สบายที่สุดแล้วก็ท่าอะไรก็ได้ที่ตัดแล้วแบบลดอาการปวดเมื่อยโอเคที่ไม่ฝืนตัวเองไม่ฝืนตัวเองโอเคเดี๋ยวมันเหมือนน้องท็อปถ่ายจากด้านหลังเสร็จทีนี้เวลาฝืนตัวโอเคถามว่าท่านี้ก็ได้ไม่ก็ได้แต่ถามว่ามันจะมีลักษณะมันแบบไหลครับเออแบบไหล่ของเราเนี่ยมันจะยกโดยส่วนตัวถ้าเรายกบ่อยๆเนี่ยมันก็จะมีอาการแบบเมื่อยได้ถ้าไม่เกิดอาการสะสมมานานนี่โดยส่วนตัวก็เวลาตัดผมก็จะปุ๊บจับแล้วก็ควงกันไกลแล้วก็คือไหล่ก็จะแบบอยู่ท่าปกติแล้วก็ตัดแรกๆเนี่ยมันจะอาจจะยังไม่ชินแบบพวกกล้ามเนื้อมันยังไม่เคยคุ้นชินมันยังไม่รู้จักใช่ครับมันยังไม่คุ้นชินแต่พอทำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็จะออโต้ของมันเองก็เหมือนเล่นกีฬาครับแรกๆพอเราปรับใหม่ก็จะไม่ชินแต่เกิดถ้าลองปรับแล้วเกิดถ้ายังไม่ได้ยังไงก็ไม่เป็นไรครับก็เ
พยายามหาเอาที่ตัวเองถนัดที่สุดถนัดที่สุดดีกว่าโอเคทีนี้ก็มันเหลืออะไรผมไม่นึงก็คือตั้งเอาด้วยความที่แบบผมตรงเนี้ยมันงอนใช่ไหมบางครั้งเนี่ยเราจะขึ้นอย่างนี้ก็ได้แต่โดยวิทยาศาสตร์ส่วนตัวผมก็จะคว่ำตัดแล้วก็คือด้วยความที่ผมมันเป็นเคอรี่อ่ะเราก็แบบคือดูว่าตรงไหนมันโอเวอร์หรือไลน์ขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะจัดการได้เลยมียังมีชาวต่างชาติอยู่ปะการจับปีนและกับกรรไกรนี้จำเป็นต้องจับให้ถูกวิธีไหมครับจำถูกวิธีในลักษณะของแบบกายวิภาคถ้าถูกวิธีคือมันก็จะไม่เมื่อยก็เหมือนเล่นกีฬาหรือว่าอะไรก็ตามแต่ครับทุกแขนงเนี่ยมันจะมีวิธีการจับอุปกรณ์ของมันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกีฬาหรือว่าจะเป็นการตัดผมหรือว่าจะเป็นทำอาหารวาดภาพเล่นดนตรีมันจะมีวิธีการจับแต่ละคนถ้าไปเทียบถึงสปากีตาร์เราสังเกตไหมแต่ละคนก็จะสปากีตาร์สามกีตาร์สูงไม่เหมือนกันบางคนแขนยาวอาจจะสามารถสปากีตาร์ได้ต่ำลงกว่าเดิมแต่ว่าถ้าคนแขนสั้นอาจจะต้องสปากีตาร์ที่มันสูงขึ้นเพื่อที่จะคอนโทรลในการที่จะตัดผมนะฮะคอนโทรลในการที่จะเล่นกีตาร์ตัวนั้นก็พยายามหาท่าที่เหมาะสมกับตัวเองที่สุดดีกว่าแล้วเขาบอกว่าพ่อผมลองจับไม่ถูกวิธีแต่รู้สึกยากและไม่ถนัดถ้าไม่ถนัดก็ไม่เป็นไรครับก็เราก็ลองทำไปก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย เรื่องนี้มันเป็นเรื่องความทำความถนัดส่วนบุคคลนะครับคือถ้าทำแล้วยังไม่ถนัดก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปซีเรียสมากครับสวัสดีครับพี่ตั้มพี่แดงสวัสดีครับสวัสดีครับจากไหนครับเนี่ยแม็กซ์ธาราทิพย์ครับน้องแม็กซ์สวัสดีครับโอเคทีนี้เราก็จะแบ่งผมบนเชื่อมมาอีกนะเชื่อมมาเชื่อมทำเหมือนเดิมก็คือพอเราแบ่งเหมือนเมื่อกี้ก็คือตัดทีละเซกชันเหมือนเดิมเชื่อมจากเซกชันแรกฐานไหนไอดอลเลยครับพี่ท่านน้องยีสวัสดีครับนี่เห็นไหมโอเคเดี๋ยวผมทำให้ดูปึ๊บแบ่งเป็นเซกชันแบ่งเป็นเซกชันอันนี้คือเซนเตอร์ที่เราตั้งเป็นเกมแล้วเดี๋ยวเราพอเซนเตอร์ตั้งเป็นเกมแล้วก็แบ่งเซกชันเชื่อมมีข้อหาตรงกลางโอเคสวัสดีโอเคก็จะดึงมาปุ๊บพอดึงมาเสร็จแล้วก็จะเห็นอันแรกที่เราตัดเมื่อกี้ปึ๊บเชื่อมกันคือเรื่องของท่าเนี่ยครับแรกๆผมปรับเนี่ยผมก็แบบทำยังไงได้ให้ผมแบบไม่มีอาการบาดเจ็บอ่ะคือถ้าทำงานแล้วไม่มีอาการบาดเจ็บก็ไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าผมเคยปรึกษากับรุ่นพี่คนนึงที่เรื่องถนัดเรื่องกายวิภาคครับการทำงานเนี่ยให้บางคนอาจจะมีท่าที่ไม่ถนัดแล้วแบบคนเคยชินกับท่านั้นไปแล้วเนี่ยแล้วตัวเองไม่เกิดอาการบาดเจ็บก็ไม่ต้องซีเรียสก็ได้ฮะข้อ3บอกว่าสวัสดีครับพี่ตั้มสวัสดีครับจะชินทั้ง2ค่ะใครนะสาแฟนผมตายครับสาครับวันนี้เราได้นายแบบเป็นคนช่วยนั้นอ่ะครับพี่ที่ตากล้องถ่ายชวนคุยได้นะครับผมวันนี้ซึมครับตอนนี้ซึมมากครับเมื่อกี้โอเคเราดึงตึงตึงเสร็จปุ๊บทีนี้ผมก็จะดึงมาแล้วก็เชื่อมฐานผมที่เราตัดไปเมื่อกี้กดมาปุ๊บแล้วก็เชื่อมเดี๋ยวโดยส่วนตัวก็จะถนัดกรรไกรลักษณะเป็น5นิ้วนะส่วนตัวผมถ้าตัดแบบชอบเพราะว่าเวลาเราตัดผมนี่เราก็ตัดทีละ2ข้อนิ้ว มันก็จะเป็นการเซฟตัวเองแต่ถ้าเรากินลึกเกินไปในโอกาสที่จะไปงับโดนเนื้อตัวนี้ก็สูงก็คือก็พยายามตัดทีละ2ข้อโดยส่วนตัวนะครับอันนี้ก็เป็นคลิกที่ผมใช้ในการทำงานนะแต่บางครั้งก็มีเลยบ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพยายามอย่าให้แบบมันอย่าให้ป้องกันไม่ให้เราบาดเจ็บดีกว่าบาดเจ็บดีกว่าครับแล้วพอทำบ่อยๆมันก็ชินพอไม่ชินมันก็จะช้ำครับครับมันจะเป็นแผลมันจะเป็นแผลอยู่ล่างใบครับโอเคสวัสดีครับตั้มสุราษฎร์เดือดแล้วครับวันนี้ใครครับเนี่ยพงษ์บัณฑิตครับพงษ์บัณฑิตสวัสดีครับมีชาวต่างชาติเข้ามาทักว่าไงวะยังไม่มีนะครับนี่ไง watching เหรอใช่ครับ
มันขึ้นออกมาเป็นคนโอเคโอเคทีนี้เดี๋ยวกลับเข้ามาตรงฐานผมเหมือนเดิมเดี๋ยวโอเคเมื่อกี้หลังจากเราจัดการตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูตรงงานบนงานบนก็จะโดยส่วนตัวก็จะเมื่อกี้ครึ่งกะโหลกอันนี้คือโซนที่เราตัดไปเมื่อสักครู่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงไอ้ตรงโซนสี่เหลี่ยมโซนนี้ก็จะมันเดิมแบ่งมันแถวตรงแล้วก็ปุ๊บตัดวิ่งเข้าเชื่อมตรงจุดกลางเหมือนเดิมทีนี้พอถ้าเราดูจากอันนี้คือจากon top คือมองจากมุมบนทีนี้มองจากไซส์ก็คือมองจากด้านข้างด้านข้างก็คือเราก็จะโอเคปุ๊บไอ้โซนนี้เมื่อกี้เราตัดไปแล้วเดี๋ยวเราจะว่ากันตรงโซนนี้ต่อก็คือโซนนี้ที่เราช่วงศีรษะด้านบนด้านบนใช่ครับก็คือที่เราดูเส้นสีชมพูนี้นะครับก็คือตรงเส้นนี้เสร็จทีนี้เวลาดึงผมก็จะดึงลักษณะสโลปเล่นตามรูปศีรษะก็จะดึงขึ้นปึ๊บก็จะดึงมาลักษณะอย่างนี้ครับจุดเชื่อมก็ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะดึงยกขึ้นบนก็ดึง180แล้วก็ไอ้2จุดนี้ก็คือ100เหมารวมเป็น135เลยก็ได้ฮะปั๊มหน่อยดิปั๊มโอเค100ขอโทษทีโอ้วันนี้หมึกแบบแป๊บนึงกดปั๊มหัวดิโอเค135โอเคนี่นะครับแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเราก็มาลองตัดกันดูโอเคสวัสดีครับพี่ตั้มมาจากน้องพีครับน้องพีสวัสดีครับบอยแล้วก็มีนักสตูลครับบอยเชียงใหม่ปะใช่ครับบอยลุ้นนะว่าพี่จะได้ไปเที่ยวเหนือมกรานี้หรือเปล่าตื่นเต้นกับไอ้นะสถานการณ์ช่วงนี้ก็มีข่าวอยู่ด้วยครับข่าวอะไรครับโควิดแห่วิดเฮ้ยฮะถาดเอาถาดป่ะถาดไปไหนถาดถ่ายดิวันนี้แนะนำก่อนวันนี้มีคนมาท็อปถ่ายดิสวัสดีครับวันนี้เรามีน้องคนหนึ่งมีถาดแล้ววันนี้มีถาดเดี๋ยววันนี้ช่างฟุกจากร้านด็อกคลาสสิกเลยครับถาดคลาสสิกจากร้านด็อกเฟสก็จะมาเล่นถ้าเล่นมุกผ้าก็จะมีถาดแต่เขาจะเล่นไปเล่นไม่เป็นทำไมครับมันตีเบิ้ลได้นะตีเบิ้ลมีพี่เมโคบอกว่าคุณแม่ละเอียดไปอีกครับครับผมสวัสดีครับพี่ตั้มจากเจมส์บาร์เบอร์ครับครับน้องเจมส์กลับไปถึงขับรถถึงหาดใหญ่นะวันนี้น้องเจมส์จากหาดใหญ่แวะมาเที่ยวที่ร้านด้วยวันนี้ต้องขอบคุณน้องเจมส์มากๆนะครับโอเคทีนี้น้องท็อปมาอยู่ตรงจุดกึ่งกลางบนปึ๊บที่เราแบ่งไว้เป็นเซ็นเตอร์ก็คือปึ๊บทีนี้ก็จะเป็นเส้นครึ่งกะโหลกที่เรานี้เส้นครึ่งกะโหลกก็คือส่วนนี้คือเราได้ตัดไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาเล่าในส่วนของสี่เหลี่ยมตรงนี้แทนสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็คือสี่เหลี่ยมขาหมูตรงนู้นไม่ใช่ นี่ก็จะเล่นมุกอย่างเดียวเลยโอเคเดี๋ยวน้องท็อปอยู่ฝั่งนู้นเลยเราที่พูดแล้วเมื่อกี้ก็คือเราจะมาเริ่มตัดในส่วนของตรงนี้180ก่อนก็คืออันดับแรกเราจะยกนี้ทำเป็นไกด์ไลน์ก็ได้เพื่อที่จะเปรียบเทียบว่ามันต่างกันยังไงบ้างก็โอเคพี่ตือถามว่าถ้าพี่ตั้มตัดเสร็จนี้จะมีแบบผักหรือถีบนายแบบตกเก้าอี้ไหมครับก็เดี๋ยวดูครับเผอิญตอนนี้มีตัวละครรับมาให้ถีบแล้วครับพี่ตือเป็นน้องฟุ๊กพี่ตือรู้ก่อนพี่ตือรู้ก่อนไม่ได้ถีบผมหรอกผมไม่อยู่ทำไมครับโอเคเมื่อกี้นะเราดึง180นะดึงตรงแล้วทีนี้ศีรษะมันก็จะจากตามรูปของศีรษะตามรูปของศีรษะมันจะโค้งมาเข้าหาหน้าผากแล้วก็จะเป็นลักษณะยก135แล้วจะโน้มไปข้างหน้านิดนึงโน้มไปข้างหน้านิดนึงครับโน้มปุ๊บ135 180 135 90 45แล้วก็ถ้าทิ่มพื้นก็คือ0โอเค
ไอ้ตรงนี้เราทำตัดเพื่อที่จะเป็นเซ็นเตอร์ที่จะเชื่อมงานเชื่อมกับทั้งสองข้างใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับมีคนถามมาว่าผมตัดเหมือนตัดผมแล้วครับเวลาผมเริ่มยาวอ่ะทีออกด้านข้างเหมือนสิงโตหาช่างแก้ไม่ได้เลยอ๋อสิงโตขอโทษนะครับไม่ทราบว่าเป็นผมลักษณะเป็นคนผมชี้เหมือนพวกคนจีนปะครับถ้าเป็นแบบผมชี้แบบคนจีนในลักษณะเวลายาวเนี่ยมันจะพองมันจะเป็นเขาเรียกว่าไงนะผมจะเรียกว่าเหมือนขึ้นเป็นเหมือนพระอาทิตย์นะที่มันแบบเป็นแฉกแบบหรือว่าขึ้นเป็นลักษณะเหมือนเม่นเม่นดีกว่าเม่นจะเห็นชัดสุดแล้วเก็บขอบนี่ใช้หมีตัวไหนดีสุดครับยังไงนะครับเก็บขอบผมเก็บขอบผมคือยังไงนะไหนนะเก็บขอบผมใช้หมีตัวไหนดีที่สุดครับเก็บขอบผมตรงไหนเอ่ยขอบตรงนี้เหรอขอบแฮร์ไลน์ตรงนี้ปะถ้าเป็นขอบผมแฮร์ไลน์ตรงนี้คือแล้วแต่เราว่าเราจะเอาบางมากหรือเอาบางคือถ้าหวีที่มีซี่ถี่มากมันก็เหมือนฟันรองเบอร์น้อยครับมันก็จะออกละเอียดเพิ่มขึ้นวิธีส่วนตัวผมเวลาทำงานก็จะใช้หวีที่ก็จะเป็นหวีทรงนี้เนาะที่เราใช้อยู่อ่ะโอเคหวีทรงนี้ก็จะเวลาเราตั้งขอบผมไอ้ตรงเนี้ยด้วยความที่ใบหวีมันจะมีความหนาพอหนาเสร็จเนี่ยมันก็จะกินผมน้อยแต่เกิดถ้าหวีที่โอเคเหมือนที่เราเรียกว่าหวีใหญ่หวีเล็กสีชมพูเนี่ยครับถ้าชอบก็สามารถกด F ได้นะครับโอเคก็คือเนี่ยพอมันบางมากก็จะยิ่งออกเยอะทีนี้แต่ว่าเยอะไม่เยอะเนี่ยมันจะใช้ตรงนี้ก็ได้ถ้าเรากะระยะถูกอยู่ที่เราควบคุมอยู่ที่เราควบคุมนะฮะคือมันไม่ใช่ว่ามันบางแล้วมันจะออกมันก็อยู่ที่ระยะที่เราจะดึงเข้ารูปศีรษะในการสร้างกรอบทรงเช่นกันนะครับโอเคครับถ้าชิดหลังศีรษะเกินไปมันก็ตัดเข้าไปเยอะพอสมควรใช่ครับใช่ครับทีนี้ผมก็โอเคเดี๋ยวขอทำเวลานะก็ตัดเชื่อมในเซ็นเตอร์ที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ทีนี้โอเคทีนี้ก็ปุ๊บตรงนี้ผมก็จะดึงมาเชื่อมกับขอบผมตรงนี้อีกรอบหนึ่งเพื่อไม่ให้มันย้อยไมโครนี่เข้ามาตลอดนะตอนนี้ยังอยู่ปะเนี่ยถ้าอยู่ขอเสียงหน่อยฮะเงียบกิ๊บเงียบกิ๊บทุกคนนี้ตอนนี้ตั้งหน้าตั้งตาดูกันมากเลยเนี่ยแล้วบอกอธิบายละเอียดมากครับพี่ตั้มครับเจนบอกถึงแล้วครับก็นะก็พอแบบไลฟ์คนเดียวเนี่ยมันแบบพอมันมีหลักการเข้ามาเนี่ยมันทำให้การคุยของผมมันต่อเนื่องขึ้นตอนแรกจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้แบบตั้งใจว่าจะมาแบบมาเขียนไอ้ตัวนี้หรอกก็พยายามจะอธิบายง่ายๆแต่ว่าพอตัดไปเขียนไปเนี่ยมันก็ทำให้แบบว่าช่วงที่ผมพูดมันก็แบบดูไหลลื่นขึ้นนะน้องท็อปมีอะไรสงสัยมีสามารถสอบถามได้นะครับว่าพี่ตั้มอันนี้มันคืออะไรยังไงอย่างเงี้ยเผื่อ คนที่เขาดูในไลฟ์เนี่ยเขาอาจจะสงสัยแบบอาจจะสงสัยเหมือนเราหรือว่าอาจจะแบบไม่รู้จะถามยังไงเนี่ยน้องท็อปสามารถสอบถามแทนลูกค้าได้สอบถามแทน คนชมได้ถ้าในระหว่างนั้นมันเงียบหวีใหญ่สีชมพูบางกว่าสีขาวทั่วไปโดยส่วนตัวถ้าที่ลองใช้มาตัวนี้ค่อนข้างบางครับที่ว่าด้วยความที่มันงอง่ายมากเลยอ่ะมันงอแทบแบบไม่ต้องออกแรงเลยคือมันไม่ค่อยแข็งแล้วก็คาแรคเตอร์ของหวีใหญ่หวีเล็กที่เราใช้กันอยู่เนี่ยหวีใหญ่นี่ก็คือเราในการหวีไทยเนี่ยเป็นคุณลักษณะพิเศษก็คือเวลาเราตัดผมเราชอบดันในการที่จะสร้างกรอบทรงทีนี้น้องท็อปมนุษย์ชาวต่างชาติยังอยู่ระบาดช่วยอธิบายหวีใหญ่ให้ทำชาวต่างชาติแบบซิกเนเจอร์ว่ามันเป็นซิกเนเจอร์หวีออฟไทยแลนด์หน่อย This is theSignature of Thailand. If you know this one, it's so popular in Thailand because everyone, barber customer use this all the time when they cut hair. It's so small and thin. Around 60 years already in Thailand. Signature. Yeah. This one. Oh.Yeah. ขอบคุณมากครับทั้งท็อปเพื่อประชาต่างชาติสนใจหวีใหญ่หวีเล็กวันนี้ก็เนาะโอเคทีนี้ขอบเราเห็นโดยส่วนตัวก็จะ
ก็ใช้ common sense เลยว่าตรงนี้ผมรู้สึกว่าต้องการจะควบคุมความยาวด้านหน้าและตรงไหนที่มันเป็นภาษาเวลาที่มันโค้งนะจังหวะที่แบบจุดเลี้ยวจังหวะจังงอยจังงอยนี่ใช้ทุกจังหวะผมมันตกลงมาผมมันตกมาก็ใช้หวีกดลงมาแล้วก็ปุ๊บสร้างกรอบทรงได้เลยโดยส่วนตัวก็จะสร้างกรอบทรงประมาณนี้ตอนนี้พวกของสปาร์ตันก็คือด้านหน้าก็จะมีลักษณะแบบย้อยลงมาสักหน่อยเนาะสักหน่อยนึงสักหน่อยมันไม่ได้แบบว่าตัดจนแบบว่าครับไม่ได้เต๋อครับ What is the you know I don't knowวันนี้กลายเป็นแบบว่าภาคไอ้นะ Barber Brains ภาค Southeast Asia นะครับโอเคเริ่มจะได้แล้วผมว่าได้นะทีนี้เมื่อกี้ที่เราตัดเป็นแถวตรงนี้ปึ้ง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 ทีนี้ก็จะมาเช็คเหมือนเดิมการเช็คงานก็เหมือนเดิมก็คือลักษณะเช็คโค้งอย่างนี้เลยครับแล้วก็ยกตัดขึ้นเรื่อยๆยกตัดขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะเก็บงานที่เราบอกว่าฝั่งตรงข้ามเพราะว่าเวลาตัดผมเนี่ยเวลาการเช็คงานฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าไงช่วยเก็บรีเฟกต์ได้ไหมท็อปรีเฟกต์ของผมที่มันยังเหลืออยู่อ่ะใช่ครับโอเคจะเก็บแบบพวกดีเทลเล็กๆน้อยๆที่ว่ามันเหลืออยู่ครับได้เนาะครับโอเคนี่เห็นไหมก็เจอครับเนี่ยจะเหลืออยู่ประมาณนี้ครับก็ตอนแรกจริงๆแล้วต้องมาเช็คกันอีกทีใช่เรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า cross check คือ cross check ก็คือภาษาไทยก็คือตัดฝั่งตรงข้ามมันไม่มีอะไรมากแต่ว่าเวลาทุกคนไปดูใน YouTube เนี่ยมันจะมีศัพท์สากลแล้วก็สามารถอ๋อเข้าใจว่าอ๋อที่เขาพูดคําว่า cross check นี่คือมันคือการตัดฝั่งตรงข้ามมันก็ไม่มีอะไรมากแบบหล่อจังเลยค่ะนี่เป็นไงล่ะไข่นี่ไข่กุ้งแดงกุ้งแดงโอ้คนคุ้นเคยเรียบร้อยโอเคเราก็ได้แบบภาพรวมแบบของสปาร์ตันก็ขออนุญาตฉีดน้ำอีกรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะใช้ไดเป่าผมเดี๋ยวเราจะมาเช็คตอนงานแห้งแล้วทีนี้ผมนายแบบเพิ่งมีการทำสีผมจากสีทองมาเป็นสีดำนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ตัวเซรั่มตัวนี้ที่ผมเพื่อที่จะปกป้องความร้อนก็จะเป็นถ้าผมเวลาเจอผมที่ลักษณะมีความแห้งก็จะใช้ตัวออร์แกนิกนูริชิ่งออยล์เซรั่มในการที่จะปกป้องไอ้นะเป็นบำรุงเส้นผมก่อนที่จะใช้เยอะไหมครับพี่แล้วแต่ความยาวเส้นแบบโดนกัดสีมาอะไรเงี้ยครับแล้วแต่ความยาวเส้นผมนะมันก็เหมือนกับว่าเราใส่อาหารนะเรารู้ว่าอะไรมันขาดมันก็จะมีเติมมากเติมน้อยมันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้ปั๊มแบบต้องชักอะไรนะเหมือนกับต้องใช้อัตราตรวงขนาดนั้นน่ะอยู่ที่เซนไม่พอก็เติมใช่ไหมครับใช่ครับไม่พอก็เติมคุณคุณนี่ฮะหลังบ้านมีไหมหลังบ้านไม่มีนะโอเคทีนี้ก็ใช้ไดไดภาษาใต้นี่คือบันไดโอเคเดี๋ยวก็ใช้ลมร้อนก่อนเลยแล้วกันวิธีการใช้ลมร้อนโอเคโดยส่วนตัวถ้าใช้วิธีลมร้อนแล้วแบบว่าให้ลูกค้าไม่ร้อนมากเนี่ยเทคนิคส่วนตัวผมก็จะเปิดเบอร์แรงสุดแล้วก็เอาออกห่างไม่ต้องแบบว่าจี้แล้วยกก็คือทันเลยว้าวไวมากเลยอ่ะนี่จะถึงนาทีแล้วเหรอเดี๋ยวก็จะวิธีก็ต่อไปก็จะเป็นงานคราวแล้วผมก็จะเสร็จอ
จริงๆในผมของสปาร์ตันค่อนข้างที่จะดูยุ่งๆอยู่เนาะใช่ครับมันต้องยอมรับว่ามันยุ่งๆแต่เราเพราะด้วยความที่เขาเป็นแบบเฟอร์รี่แฮร์ที่แบบเป็นคนค่อนข้างดิบใช่ครับมันไม่ได้เป็นการตัดแบบเป๊ะๆใช่ครับเท่าไหร่นะแค่แบบตัดให้มันคุ้มแค่ให้มันเข้าทรงคุ้มเข้าทรงเสร็จปึ๊บโอเคทีนี้โดยส่วนตัวผมเนี่ยเมื่อกี้เราใช้กรรไกรตัดเรียบร้อยแล้วแล้วเราเจอบางทีหน้างานมันมีเอฟเฟกต์ใช่ไหมแต่เรารู้ว่าทุกอย่างผมมันยาวเท่ากันแล้วแต่มันรู้สึกว่าโซนนี้มันยังหนาอยู่ส่วนตัวผมก็จะใช้นี่เลยหวีห่างของวอลเลนเต้ตัวนี้ก็คือแบบไล่กรอบทรงไปเลยไม่ต้องแบบก็คือตัดแบบเมื่อกี้เรามีแบบใครนะบางครั้งการตัดผมเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งวิชาการแล้วก็ศิลปะฮะเมื่อกี้อาจจะเป็นหลักการแต่พอเป็นหลักการเสร็จแล้วทีนี้ก็เป็นเรื่องของแบบนี้ทีนี้ผมก็ใช้ฟิลละเป็นลักษณะใช้ฟิลในการตัดผมพี่บอมสวัสดีครับทุกคนบอมสวัสดีครับพอพรุ่งนี้ฝากด้วยนะครับเป็นไลฟ์ครั้งแรกของบอมบับเบอร์บอมเป็นพี่ใหญ่ของค่ายบับเบอร์เบนกัปตันพี่ตือให้บอมเป็นกัปตันโอเคน้องท็อปเห็นไหมเมื่อกี้แล้วรู้สึกว่ามันครับ คือผมตัดอย่างเงี้ยบางทีมันก็เหมือนกับว่าโอเคด้วยความที่แบบเมื่อกี้มันเราต้องการเอากรอบทรงอ่ะบางทีก็เป็นอีโมชั่นแล้วได้แบบดูมาเหมือนเจ๋งบิ๊กแอดนี่หรือว่าเปลี่ยนชื่อคอนเทนต์ดีไหมพี่ทำให้พี่เตอร์เปลี่ยนคอนเทนต์ไปหรือว่าจากไอ้นะสปาร์ตันจริงๆบิ๊กแอดกับไอ้เจ๋งบิ๊กแอดกับสปาร์ตันก็ไม่ต่างกันนะนี่ไม่ทราบว่าโดนรีซอต่อยมาเป็นไงบ้างเจ็บทุกที่ถามดีแล้วครับร้องเพลงต่อดีแล้วโอเคนี่เกิดถ้าเรามีสายคาดนี่ก็จะเหมือนแบบสปาร์ตันมากโอเคเห็นไหมครับตอนนี้ช่วงที่มันรู้สึกยาวไปเมื่อกี้ตอนนี้พี่ตั้มได้แล้วก็เขาเรียกว่าเก็บกรอบทรงนะครับทำให้แบบว่าหัวดูกรอบทรงมันดูสวยเมื่อกี้หลังจากที่เราหลักการทีนี้แล้วก็ตัดผมก็ใช้นี่ก็เป็นอารมณ์แบบฟรีแฮนด์นะพี่นะฟรีแฮนด์หรือว่าใช้ฟีลลิ่งในการตัดผมบ้างก็โอเคทีนี้ข้างบนเราผมเรียบร้อยแล้วทีนี้มางานเขาเดี๋ยวเวลาก็จะจำกัดเดี๋ยวตอนนี้ก็ชั้นชิดแล้วครับโอเคเดี๋ยวมาวาดกรอบทรงเขาก่อนละกันก็เวลากรอบทรงในการทำเขาเนี่ยครับเดี๋ยวผมก็จะมาลักษณะฟึบของฟึบแล้วก็สร้างมาแล้วก็ตรงจรนะครับจรเนี่ยก็คือวิ่งมาตรงหนวดแล้วก็ฟึบก็คือเดี๋ยวเริ่มจากตรงนี้ก่อนเราก็จะตัดให้มันเข้ากับคางมายังไงแล้วก็วิ่งตรงไปอย่างนั้นแล้วก็รับสโลปด้านข้างเพื่อรับกับรูปกรอบของคางแล้วก็โดยตรงนี้ปุ๊บจะวิ่งเข้ามาแล้วตีโค้งแต่ว่าคราววันนี้ก็เป็นลักษณะในการสร้างกรอบทรงที่แบบว่าเดี๋ยวขออนุญาตวาดให้ว่าจบๆเลยแล้วกันฟึบแล้วก็ด้านข้างก็จะเดี๋ยวก็จะตีรับคางของนายแบบเนี่ยให้มันแบบว่าดูเป็นตัวแบบตัวเขาเรียกว่าตัว V นะตัว V หรือว่า V กึ่งมีทั้งได้อารมณ์ทั้ง U แล้วก็ V โอเคเดี๋ยวเริ่มเลยดับแรกเดี๋ยวจะเริ่มใช้ทิมเมอร์ก่อนในการสร้างกรอบทรงทำหน้าสปาร์ตันให้ดูหน่อยครับมีใครเนี่ยดูจังเลยครับใครเนี่ยไม่โอเคก็คือใช้หวีก่อนในการที่จะสางคราวที่มันแน่นๆโอเคใช่ทีนี้ก็นี่หวีตัวนี้แล้วก็ตั้งกรอบทรงที่มันค่อนข้างแนบเพื่อจะเอาตัวนี้ออกไปเดี๋ยวพับอยู่ด้านหน้าก็ได้จะได้เห็นแบบว่าการตั้งฉากเป็นยังไงเดี๋ยวพี่ขอดูกระจกนะโอเคนี่ครับก็คือระดับแรกเวลาผมตั้งหวีเนี่ยผมพยายามจะตั้งงัดหางนี้ก่อนเพื่อที่จะค่อยๆชิดเข้าไปเกิดถ้ามันกินมากเกินไปเนี่ยมันก็จะมันจะเข้าลึกเกินไปแล้วแบบบางทีมันจะดูไม่ตรงมันจะดูแบบใช่ครับเว้าเข้าไปแทนซะมากกว่าก็จะปุ๊บงัดเนี่ยใช้แบบงัดมาออกเข้าปลายหวีเข้าหาหน้าอกของผมเอง
แล้วทีนี้ก็เราเห็นปุ๊บมองมามันบนปุ๊บก็สร้างกรอบทรงก็คือฟรีแฮนด์แล้วโดยการตั้งซีโร่นะครับตั้งฟันตั้งปิดฟันฟื้อโอเคทีนี้อีกฝั่งนึงทำเหมือนเดิมพยายามอย่าเพิ่งชิดเข้าไปนะถ้าชิดมันจะกินเยอะไปแต่ก็แล้วแต่คราวในตามที่ความต้องการของลูกค้านะครับว่าต้องการยังไงแต่ว่าในแบบของลีโอไนดัสก็จะมีความดำไม่ได้แบบว่าเป็นงานนวลเท่าไหร่มีคำถามนี้ไหมเนี่ยเรื่องงานเขาเรื่องเขาตอนนี้เดี๋ยวมีเลยถามได้นะครับจริงๆแล้วโชคดีมากที่ได้ฝึกกับเขากับน้องไนท์ได้ฝึกมากี่ปีนะสองสามปีได้เนาะสองสามปีได้เพราะตอนนั้นเรางานคลาวแบบว่าคนไทยแบบจริงๆนี่ก็นี่คนไทยมั้ยเนี่ย พี่ตือถามว่าตอนไปกินขนมจีนเคยซูทผิดเป็นคลาวตัวเองใช่ป่ะครับไม่ใช่แค่ขนมจีนครับพี่ตือทุกอย่างเลยครับ ทุกอย่างเนาะก็เป็นน้องๆ อาจารย์ถวันโอเคทีนี้เดี๋ยวเราก็มาตรงนี้ก่อนปึ๊บเราเห็นตรงนี้เสร็จเรารู้สึกว่าตรงนี้มันยังเป็นก้อนใช่ไหมส่วนตัวผมก็จะปึ๊บนี่เหมือนวาดภาพครับเหมือนเราทีนี้คอมมอนเซนส์เหมือนเดิมเรารู้สึกว่าเนี่ยคางนายแบบอยู่ตรงนี้เราชิดมาปุ๊บแล้วก็ดึงตรงมาให้ลักษณะปุ๊บแล้วก็พี่บอมถามว่าทำไมนิ้วก้อยต้องกระดกด้วยปลุกความเป็นสาวให้ดูพอใจยังนี่โอเคมันเป็นบาลานซ์นะครับไม่เอานิ้วก้อยออกนี่คือแบบว่ามันเสียสมดุลยังไงก็ไม่รู้โอเคแต่แมวไม่มีหางตอนนี้ในแบบเราก็จะไม่สามารถตอบได้นะครับเพราะตอนนี้ต้องเกรงไว้ก่อนโอเคครับพี่บอมถามเลยนายแบบเป็นคนประเทศอะไรครับเป็นไทยครับอยู่ไทยมานานแล้วครับพอพูดบอมถามพูดสังกิษใส่ดิแบบว่าดูแบบว่าอายุไทยไทยครับโอ้ไม่พูดสังกิษใส่เลยครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาสร้างเนี่ยเหมือนในแบบก็คือตรงนี้ก็จะมาแบบเราไม่ได้วิ่งตรงอย่างนี้นะก็จะวิ่งตามขอบตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมขอสร้างฝั่งนี้ก่อนแล้วกันเหมือนฝั่งก็เหมือนฝั่งตรงข้ามครับเมื่อกี้ทีนี้นายแบบครับเงยคอครับผมทีนี้เงยคอเสร็จผมก็จะเริ่มเห็นแล้วทีนี้ว่าอะไรยังไงบ้างทีนี้ก็จะลักษณะก็คือจะนี่เวลาสร้างลายครับหลังจากตรงนี้แล้ววิ่งมาตรงมาตรงนี้ผมจะสร้างลายลักษณะนี้แล้วก็ทิ่มจะใช้ปัตตาเลียนทิมเข้าไปได้เลยก็คือเหมือนเดิมนะฮะก็คือเราใช้งี้ก็ได้ปุ๊บเกณฑ์นี้มาตรงมาเกณฑ์นี้สังเกตไหมมันจะเป็นเกณฑ์นี้แล้ววิ่งมาเกณฑ์นี้ก็คือใช้ขอบที่เราทำนี้แล้วก็ในแบบจะเพิ่งสะอึกนะครับดีนะในแบบไม่บ้าจี้ถ้าบ้าจี้นี่คือซวยเลยนะนั่งขำอยู่นอนขำไม่ได้เหรอไม่ได้ครับไม่พอถ้านอนขำมันเตียงมันโยกครับเตียงมันโยกในแบบก็ขำไม่ได้ครับตอนนี้ทีนี้โอเคน้องไนท์ก้มคอนิดนึงครับทีนี้น้องท็อปเดี๋ยวอยู่ฝั่งตรงข้ามไปเลยทีนี้เราก็จะมาตรงนี้เหมือนเดิมเนี่ยเห็นปะโอเควิ่งคอนิดนึงมีคอนิดนึงก็จะฟรีแฮนด์วิ่งเข้าหาเนี่ยผมจะทำลายนี้ปุ๊บจิตดูละวางวีนะฟื้นฟรีแฮนด์วิ่งเข้ามาเลยก็คือมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าวิ่ง
มันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับนี่โอเคมันเหมือนเรื่องเขามันไหนว่ามันเหมือนวาดภาพคนไหมเหมือนการวาดภาพคนครับทีนี้ตรงนี้ต่อก็แล้วก็ตรงนี้ก็เรารู้สึกว่าหนวดเขาเยอะเกินไปเนี่ยผมก็จะไม่จิ้มหรือว่าเป็นสร้างกรอบชับให้มันเหมือนงานนิวสคูลนะก็จะปุ๊บตั้งหลีมาแล้วก็เพื่อให้มันแบบดูเป็นธรรมชาติที่สุดไม่แข็งเกินไปเราจะไม่ใช้ถ้าจะทำคราวแบบเรียวไนดัสเราก็จะไม่ใช้แบบปัตเตอร์เลียนในการจิ้มให้มันเกิดเส้นตรงจนเกินไปโอเคคือทำให้รู้สึกแบบมันดูเหมือนที่พี่เตยบอกกินขนมจีนแล้วกินง่ายขึ้นนะโอเคนี่เกิดถ้าทำปัตเตอร์เลียนตกมาในสิ่งที่สร้างมานี่คือจบเลยนะเราก็จะสอนวิธีการในการขอโทษลูกค้าถ้าทำผิดพลาดอะไรลงไปอย่าพลาดเลยครับอย่าพลาดเลยนะโอเคอย่าพลาดเลยครับอย่าพลาดเลยทีนี้เดี๋ยวผมสำหรับใครเพิ่งเข้ามาใหม่เนาะเดี๋ยวขอฝากอีกรอบนึงก็คือ LINE @bubbleben นะครับเข้าไปใน LINE นะครับตามหน้าเพจที่เราได้เห็นก็คือกดเข้าไปก็จะเป็นเข้าไปที่โฮม H home พอเข้าไปที่ home เสร็จแล้วก็เข้าไปที่ตัว P คือ product เสร็จเข้าไปในนั้นก็จะมีตัว R review นะครับพอ R review เสร็จปุ๊บก็ไปในส่วนของ A นี่คือ after sale service นะครับในนั้นก็จะมีลักษณะรีวิวสินค้างานบริการรวมถึงว่าเวลาลูกค้าซื้อของในของบับเบิ้ลแล้วสามารถที่จะได้สะสมแต้มยังไงก็ลองกดเข้าไปดูนะครับในนั้นสินค้ามีให้เลือกเยอะมากเลยครับสามารถเข้าถึงได้อีกช่องทางหนึ่งนอกจากทางเพจ Facebook นะครับพี่ดื้อบอกว่าหากคนดูทะลุ500คนได้จะโกนให้เกี้ยงไปเลยครับอันนี้ขออุบไปก่อนนะครับโอเคจะจบแล้วก็นะของสปาร์ตันก็ประมาณนี้ไม่ได้แบบทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาใช้ตัวเชฟเวอร์ของบับเบิ้ลบินเดี๋ยวขอน้องไลท์เงยคอยหนึ่งเดี๋ยวพี่ขอนั่นอีกรอบหนึ่งก็จะใช้ตัวทิมเมอร์ค่อยๆเก็บเมื่อกี้หลังจากเราใช้แบตเตอรี่ใช่ไหมแบ็กบีแล้วก็จะมาใช้ตัวทิมเมอร์ค่อยๆเช็คเพื่อให้เกิดเป็นตอพอเกิดเป็นตอเสร็จทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาใช้เชฟเวอร์ต่อเพื่อที่จะทำให้มันเนียนขึ้นโอเคแอนโอเคสมัยก่อนยุคโรมันนี้ใช้อะไรโทนส่วนยุคโรมันนะครับพี่ป้องถามยุคโรมันไอ้ไนท์ตอบดิชัดน่าจะเอากระดาบมานะฮะเอาดาบมากันหนวดดาบมากันหนวดนะนี่เขาถามหนึ่งของเขาเนี่ยต้องเจอกันแล้วครับเดี๋ยวนี้พรุ่งนี้นะเดี๋ยวเจอเกลียนโอเคเจอตัวกันเนี่ยโอเคเมื่อกี้พยายามโอเคดึงให้ตึงๆหลังจากเราเก็บปุ๊บเรียบร้อยก็ใช้ตัวเชฟเวอร์ตัวเชฟเวอร์นี่ก็สามารถที่ทำให้กับน้องไนท์เคยใช้เชฟเวอร์กับคนที่แบบแพ้ใบมีดไหมเคยครับลูกค้าชอบไหมจริงๆแล้วมันเกลี้ยงมากเลยนะถ้าใครได้ลองใช้เชฟเวอร์เนี่ยมันรู้สึกว่ามันแบบมันไม่เหลือตอมันยังแบบบางทีใบมีดเนี่ยแปลกมากเลยเมื่อก่อนเหลือแบบบางงานใบมีดมันยังเหลือแบบยังเหลือตอของขนหรือว่าตอของเส้นผมบ้างแต่พอเจอตัวเชฟเวอร์เนี่ยมันดูตรงเนี้ยรอปุ๊บเห็นปะเนี่ยคือเอามือสัมผัสย้อนนี่คือไม่เจอตอขนใช่ครับเพราะว่ากินผิวลูกค้าไปเรียบร้อยโอเคนี่โอเคเยี่ยมยอดวันนี้ทำเวลาได้แบบช่วงสปีดช่วงท้ายๆนะเพื่อที่จะให้ทุกคนแบบถ้าเสร็จแล้วขอให้นายแบบพูดตอนจบ This is Sparta ใครอ่ะชื่อที่
ได้เดี๋ยวทำตามคำขอนะครับมีคนทักทายพี่ตั้มเยอะเลยครับโอ้ขอบคุณมากครับผมวันนี้รอดการแซวจากพี่ตื่นนะวันนี้แสนโดนเรื่องทีนี้โอเคปกติที่น้องไนท์เวลาเราเคยแต่งคราวกันส่วนใหญ่เราก็จะใช้โพรเมดเนาะใช่นี่ใช้โพรเมดในการที่จะจัดทรงคราวก็จะใช้ตัวบับเบิ้ลสีดำค่อยๆควักเดี๋ยวควักเยอะนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวหน้าลูกค้าเหนอะเดี๋ยวสิวขึ้นก็เนี่ยปึ๊บเนี่ยเดี๋ยวต้องท็อปอยู่ด้านหน้าเลยครับเราก็จะดูกระจกแล้วก็ค่อยๆดึงมาแล้วก็แต่งรูปเขาให้มันดูแบบให้มันดูแบบมีเชฟเพิ่มขึ้นมันจะรู้สึกคมแล้วก็ฉากใช่ครับเพราะในฉากของสปาร์ตันก็คือเขาก็จะแบบมีความแบบเลโอไนดัสเดี๋ยวจะให้นายแบบเราทำตามคำขอ ทุกคนไม่ได้ดูไม่ดูอยากดูทรงผมจนจบนะอยากดูแบบสะบัดผ้าแล้วก็ถีบอ่ะโอเคนี่เดี๋ยวครับเดี๋ยวถีบประตูเนี่ยออกไปเลยฮะ อย่าพึ่ง โอเคเรียบร้อยแล้วล้างมือก่อนเป็นทรงมากกว่าเดิมมันทำให้เข้ารูปเข้ารูปก็โดยทั้งทรงผมแล้วก็คราววันนี้ทรงผมผมไม่ยุ่งกับกันไกฟันปลาเลยเพราะว่าผมหยิกเนี่ยถ้าเราไปยุ่งกับบางหัวนะบางงานถ้าเราไปยุ่งมากมันจะฟุ้งมันจะแตกอันนี้ก็คือตัดให้แบบทื่อๆไปเลยแล้วลูกค้าจะจับทรงยากด้วยถ้าเวลาแบบผมฟุ้งอะไรใช่ครับทีนี้ก็เนี่ยเดิมเรียบร้อยก็งานก็ดูเป็นธรรมชาติเวลาที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้วครับผมเดี๋ยวจะให้นายแบบขึ้นมายืนคุยกับเรานะแต่ไม่เอานายแบบถีบช่างนะถีบแบบพี่ตั้มว่าพี่ตั้มผิดงานนะร้านอยู่ไหนครับร้านอยู่สุราษฎร์ธานีนะครับอยู่ในอำเภอเมืองตรงข้ามลุงในเทศบาล4ในซอยมุกธานี1พร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังหน้าโคลสอัพมาที่นายแบบได้ครับ This is Sparta เอ๊ะพอนะฉากถีบไม่เอาวันนี้โอเคครับผมก็พี่ดบไปที่ร้อยพี่ตือถามว่าตะกี้มีคนถามว่าการเข้ากี่บาทครับลูกค้าอยากไปตัดที่ร้านเยอะมากโอ้การเข้ากี่บาทใช่ไหมครับตอนนี้ถ้าเป็นงานกันเข้าอ่ะมันจะอยู่ที่150ครับแต่ถ้าโกนหนวดธรรมดาอยู่ที่100บาทถ้าฮอตเชฟก็อยู่ที่250ทีนี้เรื่องกันเข้าเดี๋ยวผมขอดูลักษณะรูปแบบเข้าก่อนแล้วกันเพราะว่าความยากง่ายมันมีเนาะมีครับมันมีครับเหมือนกับศีรษะคนใช่ครับเหมือนกับศีรษะมันก็จะมีความยากง่ายตรงนี้เดี๋ยวมาคุยกันได้ถ้าในส่วนของถ้าลูกค้าคนไหนที่สนใจในการที่อยากจะเข้ามากันเข้านะครับโอเคนายแบบเข้ามาใกล้ๆหน่อยวันนี้นายแบบน้องไนท์ลองหมุนหน่อยดินะวันนี้ทรงผมก็จะเป็นลักษณะเป็นงานแบบดำๆตามแบบของนักรบสปาร์ตัน300เลโอไนดัสผมวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูแล้วขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดหัวใจกดแชร์เพจบับเบิ้ลเบนเนี่ยนะครับแล้วก็สำหรับสัปดาห์ต่อไปจะเป็นทรงผมทรงอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาว่ากันเดี๋ยววันนี้ฝากน้องไนท์น้องท็อปกล่าวลาชาวต่างชาติหน่อยที่เขายังอยู่ครับผม Thank you for watching today because we gonna leave now โอเคขอเห็นหน้าคนคุยหน่อยเอาคอนท็อปสวัสดีครับโอเคภาษาอังกฤษเลยครับผม Today thank you for everyone watching today we live in here and we gonna go now because this time to stop because this one is done already and look like a spot and he made it because he inspiration from Spartan
300 movie โอเค yeah โอเควันนี้ผมตั้มแชร์บับเบิ้ลช็อปก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมชมในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ This is Sparta